บอกอีกทีเดียวจะได้จับแล้วหมายความว่าจะแต่งกันเลยยังไงคะอ๋อก็2วันที่2มีนาก็เรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยแล้วกันไปสนุกกันถือว่าเป็นงานที่ไปสนุกกันที่โรงแรมอมรีดอนเมืองครับค่ะว่าเห็นแล้วมั่นใจแล้วก็จะทำพิธีมีพิธีเช้าแล้วก็ฉลองสมรสนะครับตอนเย็นตอนต่างวันนั้นเลยใช่ครับใช่ครับหรือว่าเร็วไปไหมคะสำหรับการคบกันก็รักไม่ต้องการเวลาคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเร็วไม่เร็วมันขึ้นอยู่กับเราสองคนตกลงกันมากกว่าว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกเขาบอกว่าอยากแต่งงานเขาขอเราไงยังไม่ได้ขอเลยคือถ้าหมายถึงว่าถ้าขอแบบมาคุกเข่าขอแบบแต่งงานกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีแต่ว่าก็เกิดกันไว้ก็เคยคุยกันไว้ว่าแบบพี่หยุดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพียก็บอกว่าเพียก็หยุดเหมือนกันก็ไม่ได้มีใครอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องแต่งงานก็คือสืบเนื่องจากวันที่8กันยาตอนวันเกิดเพียตอนที่พี่มิกกี้เอาแหวนมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปคุยกันไปเจอกันแล้วก็เหมือนไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยที่วัดแบบถ้าแต่งอ่ะจะดีมากเลยนะมีนาเสาแรกของเดือนมีนาปีหน้าแต่ว่าถ้าเกิดไม่แต่งปีนี้เลิกอีก4ปีนะถึงจะได้แต่งอะไรเงี้ยค่ะแม่พี่วิกกี้ชายก็เลยมาถามว่าพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะได้พร้อมรับคำสั่งเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับก็ตอนนี้ก็รอขั้นตอนนะคะครับก็ถ้าทันเลิกได้ตามเลิกที่วางไว้ก็คงจะได้รับโอกาสนั้นนะครับสำหรับพระราชาสินสอดเท่าไหร่อืมเข้าตัวพีทไหมคะพีทจะได้ไปรีบไปเพิ่มน้ำหนักครับผมต้องไปเปิดโทรศัพท์เครือข่ายใหม่ก่อนไหมคือเรื่องสินสอดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่ร่ำรวยผมเป็นคนธรรมดาที่พอมีพอรับประทานนะฮะในเรื่องของสินสอดก็คงผมว่ามันเหมาะสมนะไม่ได้ทำให้ตัวผมจะต้องถึงขั้นกับสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ไม่ได้ทำให้กับทางบ้านของเขาเนี่ยเสียหน้าอืมครับก็พูดไหมเดี๋ยวค่อยวันงานดีกว่าเลยเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานเลยเผื่อพูดไปเท่านี้แล้ววันจริงได้เท่านี้อะไรได้มากกว่านี้อะไรตกใจขนลุกค่ะรวดเร็วไปไหมเพราะจริงๆเราก็เพิ่งครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องว่าเร็วไปไหมเนี่ยจริงๆผมอยากจะตอบแทนน้องซะด้วยซ้ำว่าเร็วไปไหมคือผมมองอย่างนี้นะครับในฐานะที่เราสองคนเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ละคนเนี่ยมีสังคมของตัวเองมีครอบครัวซึ่งเป็นของตัวเองนะฮะอย่างนึงที่ทำให้เราสองคนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นสังคมเขาหรือสังคมผมเนี่ยเราสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวของผมรักน้องเพียสเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งครอบครัวของเพียสเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจที่ตัวผมเป็นตัวผมไม่ได้เชื่อตามข่าวไม่ได้อะไรเปิดโอกาสให้กับเราจุดนี้เนี่ยคือจุดที่จะทำให้เราสองคนเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่กันอย่างสบายใจในเมื่อสังคมของเรารับซึ่งกันและกันครอบครัวของเรารับซึ่งกันและกันแล้วนะครับค่ะเรื่องถามเรื่องคดีนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงจบแล้วยังคะรู้สึกว่านัดที่2เนี่ยเดือนอะไรนะวันไหนเดือนนี้แหละมั้งปลายเดือนวันครับก็ให้ทนายเป็นคนจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีเพราะว่าครั้งแรกที่ผ่านมาเนี่ยทนายก็บอกว่าไม่ต้องไปเพราะว่าอะไรนะไปฟังทนายไปเองถ้าต้องไปนัดไหนก็คงจะไปนะครับแต่ก็บอกเลยว่าคงไม่ต้องมาขอปณีประนอมเพราะว่าครั้งที่แล้วขอปณีประนอมแล้วผมก็บอกว่าผมจะทําให้คดีถึงที่สิ้นสุดนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยทุกคนจะได้สบายใจถ้าผมผิดถ้าศาลบอกผมผิดผมก็จะยอมรับผิดนะครับแล้วผมก็จะออกมาบอกเลยว่าผมผิดอย่างที่ศาลพูดเนี่ยพูดยังไงแต่ถ้าคดีออกมาแล้วศาลบอกผมไม่ผิดเนี่ยคราวนี้ล่ะครับคราวนี้ล่ะครับผมจะออกมาพูดให้กับสังคมได้รับรู้จริงๆสักทีว่าเรื่องที่คนคนหนึ่งเพ้อเจ้อจนทำให้ผมได้รับผลกระทบมากมายครอบครัวของผมและครอบครัวของน้องเพียสเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายมันเป็นยังไงนะครับกล้าทำกล้ารับครับถ้าผมผิดจริงผมจะออกมารับถ้าผมต้องติดคุกผมจะยิ้มเข้าคุกในฐานะคนผิดนะครับไม่มีมาว่าเป็นของคนอื่นโพสต์หรือว่าอะไรโพสต์ผมกล้าทำผมกล้ารับแนวโน้มเรามีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์คะ
ไม่ได้คิดถึงแนวโน้มว่าจะชนะเลยครับคิดแค่ว่าอยากจะให้ความจริงเนี่ยมันเปิดเผยออกมานะฮะไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วถ้าเกิดต้องเผชิญหน้ากันเหรอคะผมปกตินะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีอะไรกับเขานะครับมีแต่เขามากกว่ามั้งครับที่เวลาเจอแล้วจะทำยังไงนะฮะครับเชิญไปงานแต่งด้วยไหมคะอะไรนะครับเชิญไปงานก็เห็นเขาไปพูดกับคนอื่นนะคะบอกคนอื่นว่าเตรียมพวงหรีดไว้แล้วแล้วก็เตรียมชุดแดงจะไปงานเพียร์เพียร์ก็เรียนเชิญค่ะแต่ถามว่าเพียร์เชิญไหมเพียร์ไม่เชิญแน่นอนแต่ถ้ากล้าไปก็กล้าหลับเออทำไมคะครับพวงหรีดอ่ะก็ถ้าเป็นพวงหรีดก็ขอสวยๆแล้วกันเป็นแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยของไทยของเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าพวงหรีดเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องอัปมงคลอย่างเดียวนะมันมีอย่างอื่นที่ทำเยอะแยะมากมายนะก็ถือว่าเป็นการอวยพรการแต่งงานที่ครีเอทไปอย่างนึงขอบคุณมากก็คงจะเป็นงานแต่งแรกที่ก็คุยกับออร์แกไนซ์ว่าพี่ต้องมีการนะคะงานแต่งเรียกว่าเรารับมือไว้แล้วหรือเปล่าคะเราก็กลัวว่าเขาจะไม่ได้กลัวเลยนะถามว่าเพียรกลัวไหมคือกล้ามาหรือเปล่ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นงานของเรานะโคตรของเรายังไงก็เยอะกว่าอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่จะไปพูดว่าแบบไปแช่งว่างานแต่งเราเป็นงานศพหรือนู่นนี่นั่นก็ควรจะใช้วิจารณญาณก่อนพูดด้วยเพราะจริงๆผมอยากเชิญทุกคนนะครับเพราะว่างานผมเนี่ยไม่ได้หรูไม่ได้เป็นงานที่เกิดขึ้นบนกองเงินกองทองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับประกันและคอนเฟิร์มได้เนี่ยคืองานผมเนี่ยมันแน่เราพูดอย่างนี้กลัวเป็นการท้าทายเขาไหมคะเพียร์เพียร์ไม่กลัวเพราะว่าเพียร์อยู่กับความจริงค่ะคือคนบางคนเขาอยู่กับความหลอกลวงอะไรเงี้ยหลอกตัวเองหลอกคนอื่นไปวันๆอะไรเงี้ยค่ะคือเพียร์ก็ไม่ได้พูดชื่อด้วยหมายถึงใครอะไรอย่างงี้เนาะก็แล้วแต่เขาค่ะเพราะว่าบางทีเพียร์ก็เพียร์รู้ว่าเพียร์เป็นเด็กไม่ควรที่จะไปอะไรกับผู้ใหญ่กว่าแต่บางทีเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะมาแบบมีเรื่องกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมั้ย